เกิดเหตุคนร้ายนะคะลอบวางระเบิด6จุดระยะห่างกันประมาณ200เมตรนะคะเป็นเหตุให้ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ3รายด้านเจ้าหน้าที่นะคะตรึงกำลังเข้มหลังกลุ่มก่อความไม่สงบเตรียมก่อเหตุอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาประดู่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีได้รับแจ้งมีเหตุระเบิดขึ้นพร้อมกันจำนวน3จุดในเขตเทศบาลตำบลนาประดู่หลังรับแจ้งนะคะจึงนำกำลังไปที่เกิดเหตุพบว่าแต่ละจุดห่างกันประมาณ200เมตรจึงได้ปิดเส้นทางสายนาประดู่ยะลาเพื่อความปลอดภัยจากการตรวจสอบจุดแรกเกิดขึ้นบริเวณตู้ ATM ออมสินตั้งอยู่หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลนาประดู่นะคะทำให้ตู้ ATM ได้รับความเสียหายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายถูกนำส่งโรงพยาบาลโคกโพจุดที่2ถังขยะหน้าตลาดสดนาประดู่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและจุดที่3บริเวณตู้โทรศัพท์สาธารณะบริเวณ3แยกไฟแดงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันในเวลาไล่เลี่ยกันเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีก3จุดภายในเขตเทศบาลตำบลโคกโพจุดแรกหน้าโทรศัพท์หน้าร้านโทรศัพท์มือถือนะคะจุดที่2ถังขยะบริเวณตลาดเย็นโคกโพและจุดที่3ริมถนนทางเข้าวัดโคกโพโดยทั้ง3จุดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะและจากการสอบสวนนะคะทราบว่าแต่ละจุดคนร้ายมาด้วยกัน2คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดแล้วรีบนำวัตถุระเบิดมาวางไว้ก่อนจะวิ่งขึ้นรถหลบหนีอย่างรวดเร็วก่อนจะเกิดระเบิดในเวลาไล่เลี่ยประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่เชื่อว่าคนร้ายพยายามก่อกวนโดยการนำระเบิดแสวงเครื่องชนิดเร่งด่วนน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมหวังสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเข้มงวดหลังหน่วยงานข่าวกรองด้านความมั่นคงแจ้งเตือนมาว่ากลุ่มก่อความไม่สงบมีแผนที่จะก่อเหตุอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ค่ะ